รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิภานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขเกี่ยวกับโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณนะครับทุกคืนวันพุธครับเวลา 23:10 น.โดยประมาณนะครับทางช่องวัน31แห่งนี้ครับใช่ครับแคนครับวันนี้เรามีข่าวดีจากทางเครือโรงภาพยนตร์ SF นะครับเพราะโรงภาพยนตร์ SF นั้นมีการจัดฉายรอบพิเศษภาพยนตร์พิเศษเพื่อเอาใจแฟนๆศิลปินวงนี้ครับ BTS ครับเพื่อให้แฟนๆของวง BTS นั้นได้ชมเบื้องหลังและเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของพวกเขาภายใต้ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Bring the Soul the Movie ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะบันทึกเหตุการณ์วันสุดท้ายของการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในเมืองใหม่ๆรวมไปถึงการแสดงสดๆต่อหน้าแฟนๆอาร์มี่ทั่วโลกซึ่งคุณผู้ชมนั้นต้องคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเขาอย่างใกล้ชิดนะครับใช่เลยครับซึ่งนอกเหนือจากบรรยากาศของการแสดงคอนเสิร์ตสุดแสนประทับใจในครั้งนี้แล้วจากการทัวร์นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวในโลกของ BTS อีกหลายเรื่องที่ไม่มีบนเวทีนะฮะเป็นเรื่องราวเฉพาะตัวที่คุณนั้นใครที่บอกว่าเป็นแฟนของ BTS ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับสามารถไปชมกันได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้นนะครับถูกต้องครับวันนี้บีทน่าสนใจมากครับทุกๆวงการปัญหาสังคมมีหมดปัญหาสังคมเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศการถูกรังแกแล้วก็ทุกวันนี้ในโลกออนไลน์ที่เขามีสรรพนามที่ทันสมัยทุกคนบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนเจอไซเบอร์บูลลี่เป็นการถูกรังแกในโลกออนไลน์แต่อันนี้เป็นการบูลลี่จริงๆที่เกิดขึ้นดาราเหล่านี้เคยประสบอย่างไรชะตากรรมแบบนี้หรือไม่หรือเคยประสบวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษให้ติดตามกันครับใช่ครับติดตามช่วงแรกของรายการของเราเลยครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ากว่าดาราบางคนจะดังเป็นพลุแตกวัยเด็กของพวกเขานั้นเจ็บปวดเหลือเกินเมื่อต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกรังแกหรือบูลลี่ในโรงเรียน Oh no เริ่มกันที่หนุ่มชอนเมนเดสแม้ว่าถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แฟนๆทุกเพศทุกวัยทั่วโลกรักแอนหลงสุดๆถ้าหากย้อนไปช่วงขึ้นมัธยมต้นหนุ่มชอนได้เจอกับรุ่นพี่ที่ล้อเลียนวิดีโอที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน YouTube โดยหนุ่มชอนบอกว่าเขาทำให้ผมรู้สึกว่าการทำตามความฝันของผมเป็นเรื่องที่โง่และไร้สาระมันไม่ตลกเลยกับการทำให้คนอื่นรู้สึกโง่ทั้งงานเกิร์ลอินเตอร์ในสหรัฐก็รุ่งชีวิตแต่งงานกับนิกโจเนสก็หวานหยดจนอิจฉาเบอร์แรงแต่ก่อนที่จะดังทะลุฟ้านั้นพรียังก็โชว์พระโจเนสนอกจากจะโดนรังแกแล้วยังโดนเหยียดเชื้อชาติเพราะความแตกต่างเธอโดนเรียกว่าเป็นบราวนี่เพราะสีผิวน้ำตาลแถมยังถูกล้อให้นั่งช้างกลับไปถิ่นที่เกิดอีกจนทำให้เธอต้องย้ายกลับไปอยู่อินเดียในเวลาต่อมา Oh no วัยเด็กที่ถูกเพื่อนรังแกทำให้ซูเปอร์สตาร์สาวเลดี้กาก้านั้นเข้าถึงตัวละครแอลลี่ในภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนเด็กที่เธอโดนเพื่อนๆล้อเลียนและถูกรังแกเพราะอยากจะเป็นนักร้องโดยกาก้าเผยว่าข้อแตกต่างระหว่างตัวละครที่เธอเล่นกับชีวิตจริงนั้นคือเธอเป็นคนที่เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองซึ่งผิดกับตัวละครแอลลี่ค่ะ หน้าทีนี้เราคงนึกภาพซูเปอร์แมนเป็นคนอื่นแสดงไม่ได้หากไม่ใช่เฮนรี่คาวิลแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเขานั้นได้รับฉายาว่าแฟตคาวิลหรือคาวิลจอมอ้วนในวัยเด็ก
จนเขาต้องออกไปร้องไห้กับคุณแม่ทางโทรศัพท์4ครั้งต่อวันแต่เฮนรี่คาวิลก็ได้เผยว่าการที่วัยเด็กเขาโดดเดี่ยวทำให้เขาใจถึงตัวละครซูเปอร์แมนมากขึ้นค่ะ Everywhere I go I see his face ก่อนที่จะได้รับบทแจ้งเกิดเป็นไอ้แมงมุมหนุ่มทอมฮอลแลนด์ซึ่งเป็นนักเต้นระบำมืออาชีพตั้งแต่ยังเด็กก็ถูกเพื่อนๆล้อเลียนมาตลอดโดยเฉพาะตอนที่เขานั้นได้รับบทเป็นตัวเอกบิลลี่เอเลียตตอนอายุ12ขวบ Oh no แต่เขาก็บอกกับนิตยสาร People ว่าแม้ว่าคำพูดจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดเขาจากการทำในสิ่งที่เขารักได้ค่ะ Hello my name is Jessica Chastain and I will be reading for the role of Angela.แม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงของวงการแต่รู้หรือไม่ว่าดาราดีกรีรางวัล Golden Globe อย่าง Jessica Chastain ตอนเด็กนั้นมีเพื่อนร่วมชั้นที่ว่าเธอว่าหน้าตาน่าเกลียดแถมไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนของเธอเอาซะเลยแต่มาวันนี้เจสสิก้าได้บอกกับนิตยสาร Glamour ว่าในฐานะนักแสดงหากเธอจะสามารถเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับสาวๆที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำเธอก็จะทำค่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจนะไม่น่าเชื่อว่า Man of Steel Superman Henry Cavill เนี่ยจะเคยโดนล้อตอนเด็กว่าเป็นเด็กอ้วนถึงแม้ว่าเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆล้อเราหรือรังแกเราเป็นสิ่งที่จะสร้างปมด้อยให้กับเรา อย่าให้มันทำลายความเป็นตัวตนของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อและแม่ต้องเป็นกำลังใจที่สำคัญในการปลอบประโลมลูกชี้ให้ลูกเห็นถึงหนทางที่ถูกต้องใช่ครับผมก็โดนล้อกันตอนเด็กนะไอ้หล่อโอ้โหทุกวันนี้คือไม่ใช่ ไปเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาในสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนบ้างติดตามกันเลยครับในช่วง Inter Box Office ครับช่วง Inter Box Office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF5อันดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำเงินนอกสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เริ่มต้นที่อันดับ1นะครับกับภาพยนตร์สปินออฟของแฟรนไชส์ Fast and Furious ในชื่อเรื่อง Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw เปิดตัวนอกสหรัฐอเมริกาสุดแรงทำเงินไป120ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่120ล้านเหรียญอันดับที่2กับภาพยนตร์เรื่อง The Lion King ผลงานภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องล่าสุดจาก Walt Disney สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป72ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่764ล้าน9แสนเหรียญ What are you doing down อันดับที่3กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง The Secret Life of Pets 2ที่ได้เควินฮาร์ทมาให้เสียงภาคเป็นเจ้ากระต่ายสโนว์บอลสุดสัปดาห์นี้ทำเงินนอกสหรัฐอเมริกาไปอีก12ล้าน9แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่198ล้าน6แสนเหรียญแล้วอันดับที่4กับภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 4สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป10ล้าน2แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่549ล้านกับ2แสนเหรียญอันดับที่5นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Far From Home ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดในจักรวาล MCU สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป9ล้าน5แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่715ล้านเหรียญแล้วและทั้งหมดนี้เป็น5อันดับ Inter Box Office ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับโอ้โหช่วงนี้หลังโฆษณานะเตรียมตัวนะครับมีหนังผีมาอีกแล้วสักครู่เดียวนะครับในช่วง Celluloid Recommend ครับAnd sure, you're on a war. You've got one. You have a mission to save the world. Which will be my fourth time, because I'm really good at it. SF Black Hole ให้คุณมันทะลุใหม่ฟรี 10,000 ที่นั่งเพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการรับฟรีตัวหนัง1ที่นั่งพร้อมโค้กอีก1แก้วเมื่อซื้อตัวหนัง1ที่นั่ง 1-21 สิงหาคมนี้ที่ SF ทุกสาขา SF ที่ดีที่คุณมากกว่าต้องสร้างเพื่อความฝันต้องสร้างเพื่อชัยชนะต้องสร้างเพื่อครอบครัวสุดท้ายเพื่อใครโปรเมย์อัจฉริยะต้องสร้างเปิดรอบพิเศษ 8-14 สิงหาคมฉายจริง15สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
ู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับครับแคนครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมไปเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจขนหัวลุกและสยดสยองไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Scary Stories to Tell in the Dark หรือในชื่อไทยที่เขาตั้งมาเก๋มากคืนนี้มีสยองคือเรื่องนี้ใครที่เห็นภาพนะเป็นภาพตัวอย่างที่โปสเตอร์หรือว่าตัวอย่างแล้วผมว่าหลายคนชอบใช่รู้สึกว่าจะเป็นตรงจริตกับคนไทยนะครับคือเรื่องนี้รายการเราเคยนำเสนอไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทราบกันว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิยายขายดีนะครับที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยผู้ชายคนนี้ครับกิลเลอร์โมเดลโทโรเป็นผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์จากเรื่อง The Shape of Water ใช่ครับทุกคนรู้จักกันแน่นอนครับถ้าย้อนไปเนี่ยกิลเลอร์โมบอกว่าเขาเนี่ยหลงรักซีรีส์หนังสือชุดนี้มานานมากแล้วตอนนั้นที่เขายังไม่ดังเลยนะยังไม่มีตังค์เลยแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครสยองขวัญในเรื่องนี้9ตัวเก็บไว้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับหากเราประคองเศรษฐกิจอย่างพอเพียงไอ้ของที่เราจะสะสมเนี่ยมันต้องมีคุณค่าต่อความรู้สึกส่วนตัวมากไอ้ตัวซีรีส์หนังสือชุดนี้เขาได้หยิบเอาภาพวาดเนี่ยมาสร้างเป็นรูปแบบ3มิติแล้วไม่ใช่ CGI นะเพื่อรักษาความขลังอย่างเช่นในเรื่อง The Dream ซึ่งเราเห็นในตัวอย่างเราจะเห็นผู้หญิงผิวขาวซีดกิลเลอร์โมบอกว่าเขาต้องการให้ผีผู้หญิงตัวนี้ออกมาฟังแล้วขนลุกน่ารักน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์รับประกันได้ว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่นี่แหละคือสูตรสำเร็จรูปของเจ้าพ่อหนังสัตว์ประหลาดอย่างกิลเลอร์โมซึ่งทุกคนบอกว่านี่คือลายเซ็นของเขาใช่คือสัตว์ประหลาดแต่ตัวของเขาเนี่ยในแต่ละเรื่องนะผมว่ามันคงน่ารักสำหรับเขาแหละแต่ว่าสำหรับเรามันคือความน่ากลัวสยองขวัญนั่นรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับมาถึงเรื่องของพุ่มกลับมาบ้างครับในเรื่องนี้เกียร์โมนั้นให้ผู้ชายคนนี้เป็นคนกำกับนะครับชื่อว่าอังเดรโอเวนดาวครับเขาคนนี้เคยฝากผลงานไว้ก่อนหน้านี้กับเรื่อง True Hunter ไม่ธรรมดาเหมือนกันหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Scary Stories to Tell in the Dark หรือชื่อไทยเก๋ๆว่าคืนนี้มีสยองครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วงเซลลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสนช่วงโดยเอเซอร์ครับช่วงเซลลอยด์ Recommend สับสนโดยเอเซอร์Some people believe if we repeat stories often enough, they become real. They make us who we are. That can be scary. Eat it, Harold. Do you want to see Haunted House?Some kids went missing, so they boarded it up. Okay, we saw it. Should we go now? Who ordered the chicken? What's that? It's a book of scary stories. Tell me a story.What's going on? Tommy's missing. Tommy's name was in the book. There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book is exactly what's happened for real? Oh my god. Aggie! Stella! Listen, you're in the next story. We're reading it right here. It's a corpse looking for her missing toe. I'm afraid that we woke something up. You shouldn't have taken the book. We've got to stop it. Sarah Bellows's book, where the stories write themselves and it all comes alive.The Jangling Man is coming. โอ้โหแค่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้ก็น่ากลัวแล้วไอ้ผีอ้วนเนี่ยติดตาผมมากเลยสุดๆตัวอ้วนเนี่ยต้องไปติดตามกันนะครับมีนัดกันวันพรุ่งนี้ละครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูมากใช่ครับโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างสักครู่เดียวครับ
ต้องสร้างเพื่อความฝันต้องสร้างเพื่อชัยชนะต้องสร้างเพื่อครอบครัวสุดท้ายเพื่อใครโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างเปิดรอบพิเศษ 8-14 สิงหาคมฉายจริง15สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสวันนี้เป็นกระแสภาพยนตร์น้ำดีเพราะวันนี้นั้นเราจะพาผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของโปรกอล์ฟหญิงคนไทยหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเธอคือโปรเมเอริยาจุฑานุการนั่นเองนะครับในภาพยนตร์เรื่องโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างแน่นอนครับผู้ที่มารับบทเป็นโปรเมนะครับเป็นสาวคนนี้เลยนะฮะเป็นนักแสดงสาววัย22ปีนะครับชื่อว่าคริสซี่กฤษณีก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมพันธ์หัวใจใช่ใช่หลังจากนั้นเธอก็หายหน้าหายตาไปพอสมควรกลับมาครั้งนี้เป็นการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอนะครับกับโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างครับคือในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเธอต้องฝึกหนักมากๆอย่างแรกเลยครับการที่เราจะเล่นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงต้องไปศึกษาไลฟ์สไตล์ครับไปเวิร์กช็อปความเป็นนิสัยใจคอของโปรเมนอกจากนั้นสิ่งที่ผมว่ายากมากเทรนการตีกอล์ฟนอกเหนือจากคริสซี่แล้วนะครับก็ยังมีปริมอัจฉริยะซึ่งเธอรับบทเป็นโปรโมที่เป็นพี่สาวของโปรเมแล้วในฐานะนักแสดงเนี่ยเธอมีบทบาทมาแล้วนะละครช่องเราเนี่ยลูกกรุงนั่นเองจำได้ไหมจำได้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยบทบาทของโปรโมเนี่ยในบทบาทของพี่สาวของโปรเมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะถูกถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นถึงความสัมพันธ์ในมุมมองของความสุขความทุกข์แล้วก็ความล้มเหลวแล้วก็ในที่สุดความสำเร็จคุณผู้ชมครับเรื่องราวเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิกอัจฉริยะต้องสร้างสำหรับหนูก็คือทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะมันสร้างขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับตัวเราสำหรับหนูคนที่เป็นอัจฉริยะก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในอะไรสักอย่างนึงมันก็เกิดมาจากการฝึกฝนประสบการณ์แล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตเขาที่มันหลอมรวมกันนะคะถ้าใครอยากที่จะเป็นอะไรในชีวิตอะเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนอะทำได้ไป50รอบตอนรับโกงเริ่มใหม่อีกคนละร้อยลูกแล้วค่อยพักคำว่าอัจฉริยะสำหรับซี่อ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เก่งทางด้านวิชาการเราทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะซี่ว่านั่นก็คืออัจฉริยะในด้านนั้นแล้วคือคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องคิดเลขเก่งไม่จำเป็นจะต้องได้เอทุกวิชาคือซี่รู้สึกว่าคำว่าอัจฉริยะมันกว้างกว่าที่คนตีความไว้แล้วไปอัจฉริยะก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะมีมาตั้งแต่เกิดแต่ได้ถูกฝึกฝนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซ้อมฝึกล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งตัวเองช่ำชองในเรื่องนั้นๆจนกลายเป็นอัจฉริยะนี่ที่พี่เปิ้ลคิดของพี่นะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าเกิดมาปุ๊บเก่งปั๊บอ่ะมันไม่จำเป็นบางคนอาจจะคิดว่าจำเป็นแต่พี่ว่าไม่จำเป็นสร้างได้สอนได้ฝึกได้ต่อไปนี้หนูจะตีกอล์ฟในแบบของหนูเองช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมครับแคนครับเข้าสู่ช่วง Now Playing นะครับครับสับสนช่วงโดย AS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับความบันเทิงต่างๆอีกมากมายนะครับกำลังรอคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่รับชมได้โดย3ช่องทางดังนี้นะครับแอป AS Play ที่เราโหลดไว้บนมือถือคนที่อยู่ที่บ้านสามารถดูได้โดยผ่านกล่อง AS Play Box และตอนนี้เขามีช่องทางใหม่สำหรับบางคนที่อยู่ในสำนักงานก็ยังดูได้โดยผ่านเว็บAS Play ครับใช่ครับและที่สำคัญพี่เฮนรี่ครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมครับมีวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติทางรายการของเราครับเลยอยากจะแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Shoplifter เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดในครอบครัวเป็นหนังที่คุณผู้ชมสามารถดูได้ทาง AS Play ครับเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยมาฉายในบ้านเราปีที่แล้วครับช่วงเดือนสิงหาคมประสบความสำเร็จมากเลยเพราะฉะนั้นทำไมหนังเรื่องนี้ถึงได้กระแสตอบรับแล้วก็เสียงชื่นชมที่ล้นหลามขนาดนี้ติดตามเลยครับในช่วง Now Playing ครับเมื่อครอบครัวเล็กๆไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแถมยังเป็นคนที่ชอบฉกฉวยของตามร้านค้ามาประทังชีวิตอยู่มาวันหนึ่งก็มีเด็กหญิงตัวน้อยพลัดหลงมาให้พวกเขาดูแลแต่พวกเขาก็ไม่ได้รังเกียจที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้งยังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งเรื่องราวความลับบางอย่างได้เผยขึ้นมาและทำให้ครอบครัวนี้พบกับความสั่นคลอนมาพบกับหนังดราม่ากระแสแรงแห่งยุคพร้อมๆกันใน Shoplifters
ผู้กำกับฮิโรคาสุโคเรเอดะใช้เวลามากกว่า10ปีในการตั้งคำถามในใจเกี่ยวกับความหมายของครอบครัวที่แท้จริงในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากถ่ายทอดเรื่องครอบครัวที่เห็นอย่างชินตาและอยากให้หันมามองคนที่ไม่มีตัวตนในสังคมบ้างและเขาก็ยังได้แรงบันดาลใจจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคดีลักขโมยที่เกิดในญี่ปุ่นจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองซึ่งผู้ต้องหาก็มักจะเป็นคนสูงอายุและคดีต่างๆมักเกิดในซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะเดียวกันเขาก็ยังได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านเด็กกำพร้าและได้แรงบันดาลใจจากการเขียนบทในบางฉากจากเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่นด้วยครับเรื่องนี้เป็นหนังญี่ปุ่นเรื่องเดียวในรอบ21ปีที่สามารถคว้ารางวัลปาล์มทองคำรางวัลสูงสุดจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี2018ไปได้อย่างน่าประทับใจเคทแบลนเชตประธานคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นว่ากรรมการต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากภายใต้การกำกับการแสดงที่น่าทึ่งหลังจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เดินทางไปเข้าชิงและรับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในหลายๆประเทศและผงาดเข้าชิงในเวทีการประกาศรางวัลระดับโลกนั่นก็คือรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลออสการ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมหลังจากฉายในโรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เกิดกระแสแรงทำสถิติภาพยนตร์คนแสดงที่สามารถทำรายได้ผ่านหลัก 1,000 ล้านเยนเร็วที่สุดในญี่ปุ่นและจากการฉายเพียง1เดือนก็ทำรายได้มากกว่า 3,500 ล้านเยนโดยมียอดผู้ชมมากกว่าล้านคนสำหรับกลุ่มผู้ชมมีตั้งแต่เด็กมัธยมไปจนถึงผู้ใหญ่อายุกว่า80ปีและยังชวนกันไปดูทั้งครอบครัวอีกด้วยแล้วเรื่องนี้ก็ยังกระแสแรงจนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และทำให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องของปัญหาสังคมในญี่ปุ่นที่ถูกตีแผ่ออกมาได้อย่างน่าสะเทือนใจครับเนี่ยแหละครับช็อปลิฟเตอร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่าลึกซึ้งกินใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถดูกันได้ที่ทาง AS Play นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอีกหลายเรื่องครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Mother's Day นะฮะเรื่องราว Hana Misosup แล้วก็อีกเรื่องนึงหนังไทยรักแห่งสยามนอกเหนือจากหนังแล้วนะครับเรายังคงมีความบันเทิงระดับโลกนะครับหากผู้ชมสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยผ่านเว็บไซต์ URL ที่ปรากฏขณะนี้ครับเอาละครับหมดเวลาของช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ของสัปดาห์นี้แล้วนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวความบันเทิงที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมรอติดตามกันได้ครับแต่ตอนนี้นะครับแรงบันดาลใจที่เราสร้างให้และก็มอบให้รอคุณอยู่ในช่วงเซลลูลอยด์โค้ดครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond Open the tube ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider ซึ่งฉายในปี2018มาฝากดังนี้นะครับ All Myths Are Foundations of Reality ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าตำนานทั้งหมดเป็นรากฐานของชีวิตจริงหมดเวลาแล้วนะครับแคนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธในรายการเซอร์ลอยซึ่งเรามาพบกับคุณผู้ชมทุกคืนวันพุธนะครับเวลา 23:10 นาทีทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังก็ได้ครับที่ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าสามารถไปพูดคุยติดชมรายการของเราได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpageเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจากทางไฮบริดครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Cat First Class Lounge นะครับชั้น7โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World นะครับครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับSee you next time.